ให้การควบคุมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ซึ่งในช่วงท้ายๆของเดือนก็ได้รับรายงานมาว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปรับการบริการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เป็นจำนวนมากนะครับก็ขอยืนยันว่าประชาชนควรจะฉีดเข็มบูสเตอร์คนไทยควรจะได้รับวัคซีนในช่วงนี้อย่างน้อย4เข็มก็จะมีความปลอดภัยถึงแม้ว่าจะติดเชื้อโควิดเราเชื่อว่าคนไทยที่ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็บางท่านก็มีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยก็จะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อก็ยังน่าจะไม่มีอาการที่หนักนะครับยกเว้นกลุ่ม608ก็คือผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนผู้ที่สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆโรคไตโรคมะเร็งนะครับโรคทางเดินหายใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเร่งขอให้ลูกหลานให้ญาติเนี่ยโน้มน้าวให้ไปฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เรามีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมีทั้งถ้าคนไทยฉีดวัคซีนแล้วถ้าติดเชื้อเราก็มียารักษาโควิดนะครับมียาในลักษณะรูปแบบที่เป็นยาโควิดโดยตรงยารักษาตามอาการหรือแม้กระทั่งยาสำหรับกลุ่ม608เช่นยา long acting antibody ใช่ไหมยา Paxlovid ยาเรมเดซิเวียยาฉีดนะครับแล้วยาโมนูพิลาเวียแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรถ้าเป็นแบบผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการอะไรก็รักษาตามอาการแก้ไข้แก้ปวดคุณหมอเขาก็จะดูตามอาการแล้วก็สั่งยาตามการวินิจฉัยของแพทย์แต่ละท่านนะครับได้ครับได้ครับตามโรงพยาบาลทั่วไปนะครับเรามีวัคซีนเพียงพอนะครับในการที่จะทำการฉีดบูสเตอร์โดสนะครับส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีน4เข็มครบแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าเขาจะไม่มีอาการรุนแรงที่ผมได้เรียนไว้แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในปัจจัยเสี่ยงเช่นต้องพบปะผู้คนมากต้องรับจ้างทำงานนะครับบริการสาธารณะต่างๆต้องเดินทางไปมาอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาขอรับบูสเตอร์โดสเข็มที่5ได้ซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับ